สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอนเทคอยู่กับจีนอรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้เราจะชวนคุยในเรื่องของ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับเราเคยคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับ10สมการฟิสิกส์ที่เป็นสุดยอดแล้วนะครับหลายๆคนชื่นชอบกันตอนนี้มาฟังเรื่องของคณิตศาสตร์กันบ้างจะมีอะไรที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับตอนของออยเลอร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังกันได้และมาฟังตอนนี้ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นวันนี้อยู่กับอาจารย์วัญชาทันบุญสมบัติในสายเทคครับ สายแอนเทคเราเคยคุยเรื่องเกี่ยวกับสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับโลกมากันหลายตอนนะครับเราได้รู้จักหลายๆท่านและก็เจาะลึกไปถึงออยเลอร์นะครับซึ่งเขาก็มีความสามารถสูงมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะสูญเสียด้านการมองเห็นไปแต่ก็ไม่หยุดการคิดก็ยังคิดค้นเรื่องราวคณิตศาสตร์มากมายและวันนี้ครับ เราก็ยังมีเรื่องของออยเลอร์มาเชื่อมโยงกันด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะไปเจาะกับ10ทฤษฎีบทคณิตศาสตร์ครับที่น่าสนใจกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างจะคุ้นเคยคุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะคบอาจารย์ครับ คือเรื่องตัวเลขคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ,รบก็มีทั้งเรื่องใกล้ตัวและไกลตัวเนาะใกล้ต,นะลตัวก็คือไอ้เรื่องบวกลบคูณหาร <c oughs> คิดดอกบี้อะไรต่างใช่ไหมนะครับนะเรื่องเรื่องไกลตัวหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นทฤษฎีต่างที่นักณิสตร์ก็พูดกันแล้วคนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องหรือแม้แต่นักณิตศาสตร์ถ้ากิดอยู่นอกฟิวนั้นเฉพาะนั้นเนี่ยอาจจะฟังไม่เข้าใจก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับ oh, จริงๆเป็น,เป,นเป็นไปได้ครับเป็นไปได้อย่างในฟิสิกซึ่งผมอาจจะคุ้นเคยมากหน่อยนี่นะครับว่าถ้ามันมันลงไปในบางเรื่องในนบางหัวข้อเี่ย ที่มันนอกบริบทเราเนี่ยก็ฟังกันไม่เข้าใจหรอกรเป็นยังไงจริงๆเป็นงั้นจริงคือมันมีแค่แต่กินก้านสาขามากจนถ้ามันลงลึกไปมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าแก่นว่ามันมันอยู่เนี่ยถ้าพูดแก่นมันโอเคแต่ถ้าเกิดลงรายละเอียดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงทีนี้คณิตศาสตร์นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า10ทฤษฎีบทบท,ที่จะนํามานําเสนอเนี่ยนะครับไม่ให้เกิดจากความคิดผมเองแต่ว่าเป็นการสํารวจนะครับเป็นการสํารวจของวารสารทางคณิตศาสตร์ฉบับหนึ่งนะครับชื่อ mathematical i n t e l l i g e n c e ไล่ฟังก่อนนิดนึงทีอย่างนี้ ตัวนี้เนี่ยวาิสานี้เนี่ยมันไม่ใช่วศาสตร์วิชาการจ๋าให้กับแบบคนนักนิสสราเท่านั้นแต่มันเป็นคล้ายๆเป็นถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกับวิสตช์คือ Pop Science อันนี้คือ p o p m a t h ก็คือเป็นคณิสตร์สำหรับคนที่อาจจะเป็นนักคณิสตราด้วยก็ได้อ่าคุณยิ่งชอบเลยแต่ถ้าคุณไม่ใช่นักคณิสตราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยมีความสนใจอยู่บ้างเนี่ยก็จะชอบอเช่นเขาก็จะเอาเกรดประวัติคนมีสัมภาษณ์คณิสตราใช่ไหมมีบทกวีเกี่ยวกับคณิสสร์ อะไรอย่างเงี้ยนะมีเรื่องขำขันเกี่ยวกับนิสสตร์ทำนองนี้นึกภาพไหมเป็นวาสรสารเฉพาะใช่ไหมครับคือคือใช่ใช่คนทั่วไปอ่านได้แต่ว่าถ้ามีความสนใจคณิตศาสตร์มากหน่อยก็จะสนุกกว่ามันมากนิดนึงอ่ามันเหมือนนิตยาสารดาราไหมครับที่จะมีหลายมุมมองใช่ใช่ทำทำนองนั้นทํานองนั้นก็คือเป็นสําหรับมหาชนสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทํามานานมากก็ด้วย นะครับนะทำมานานมากด้วยทีนี้เมื่อปีประมาณสัก30ปีก่อนเนี่ยความจริงก็ต้องเรียกว่านานพอสมควรนะรเขาทําการสํารวจผู้อ่านว่าในบรรดาพวกทฤษฎีบทต่างๆทางคณิตศ,ศาสตร์เนี่ยมีอันไหนที่มันแบบโอ้โหมันโดดเด่นมากแล้วสึกประทับใจคือมันเรียบง่ายแต่มันลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะฮะ ừ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 . ก็คัดกันมาอย่างเราเคยคุยกันเป็นเรื่องเรื่องสมการฟิสิกส์ใช่ไหมครับ,รบอันนั้นเนี่ยอันนั้นก็เกิดจากการที่นักฟิสิกส์ส่วนหนึ่งเขาโหวตมาอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผมแบบ ผมคิดเองผมยอมรับว่าคิดเองเพราะว่าบางอย่างมันตัดสินใจยากกันนะเพราะรว่าผมอ่านหนังสือประมาณสักสี่ห้เล่มบวกกับเว็บอีกประมาณสักเป็นสิเว็บเนี่ยปรากฏว่าบางอันซ้ํากันทุกอันเลยนะแต่บางอันเนี่ยบางที่มีบางที่ไม่มี เหมือนกับเราถามว่าท้านักฟิสิกส์เด่นๆคือใครบ้างเนี่ยชื่อของนิวตันไอสไตน์อะไรเงี้ยมันจะโผล่ออกมาได้ไหมแต่ชื่อของบางคนอาจจะโผล่บ้างไม่โผล่บ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดท็อปเทนแต่คณิตคณิตศาสตร์นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่จะผุดขึ้นมาบ้างใน1ิอย่างนี้ซึ่งคนที่เขารักคณิตศาสตร์โดยการอ่านวาสารฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาโหวตมานะครับหนะึ่งถึงสิบครับ,รบที่นี้ครับมันมีคําว่าทฤษฎีบทนะครับอาจารย์มันแตกต่างจากคําว่าทฤษฎียังไงอันนี้เป็นอะไรที่ขยายความนิดหน คำว่าทฤษฎีเฉยๆเนี่ยนะครับภาษากรีกว่า t h e ฎ The นะครับส่วนทฤษฎีบทนี่คือ t h o r e มนะครับถ้าจะพูดให้แบบว่ากว้างๆสุดคืออย่างนี้ก็แบบว่าเป็นทฤษฎีเนี่ยมันจะมีละคล้ายๆเป็นหลายมิติมีแบบจําลองมีคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็อธิบายได้หลายแง่มุมมากเลยแต่ถ้าทฤษฎีบทเนี่ยมันจะเจาะเฉพาะบางแง่มุมของมันนะครับภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง ออกมานะครับแล้วก็ไฮไลท์ออกมานะครับเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆคือทฤษฎีบทเนี่ยจะเล็กกว่าทฤษฎีโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับสมมติว่าเราพูดถึงว่าทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีจํานวนเงี้ยโอ้โหต้องหมายถึงว่าประกอบด้วยทฤษฎีบทจํานวนเป็นร้อยเลยนึครับเไหมเยอะเยอะแยะเลยใ่าไห้อย่างนั้นถ้าเกิดจะเปรียบเทียบแบบง่ายสุดคืออย่างนี้ทฤษฎีคือประเทศทฤษฎีบทอาจจะเป็นระดับจังหวัดคืออำเภอคือแบบเจาะเฉพาะบางเรื่องในโอท็อปของไอ้นี้คืออะไรอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ามันเด่นเด่นมากจนกระทั่งเลยว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊นคก็จะโอ้ช เลยอย่างใช้เข้มช้ย,ยายาเงี้ยนึกว<อ>่าไหมอะไรอะไรแบบเนี้ยอะไรสำนองนี้นะครับนะครับ,ถ,รบถ้าพูดแบบคณิตศาสตร์นี้เป็นสับเซตได้ไหมครับอาจารย์เป็น <laughs> เป็นสับเซตคล้ายๆสับเซตครับเป็นสับเซตแต่ว่าเป็นสับเซตที่มันโดดเด่นโดด,โด,ดเด่นมากจนทําให้คนที่เขาสนใจใคณิตศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่ได้เลยอันนี้ต้องเชิดชูขึ้นมาเพราะว่าแม้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันดูฟังดูแคบๆเนี่ยแต่มันุ่มมีความลุ่มลึกแล้มันลึกซึ้งแล้วมันเชื่อมโยงอีกหลายเรื่องนะครับครับที่นี้ครับใน10นี้แหละครับจริงๆเราก็เคยเฉลลลยยมมาาาาแแ้้้้วววนนนนิดดดึึงงะอจร์ใช่พูถั ไปนะครับในเรื่องออยเลอร์นะครับนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะพูดสั้นๆไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปขยายความเรื่องอื่นมากหน่อยนะครับที่นี้มาไล่กันเลยครับอาจารย์อันที่1ก่อนเลยนะครับอันดับหนึ่งที่โหวตกันมานี่นะครับโอ้อันนี้ไม่พลาดเลยของออยเลอร์เลยนะครับนะเป็นสมการสั้นๆออยเลอร์นะครับ e ยกกําลังไอคูณพายแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเอามาบวก1นึ่เท่ากับศนะครับนะตัวนี้เนี่ยมันมาสัจจรรย์ตรงไหนมาสัจจรรย์ตรงนี้ครับ ถ้ายังจําได้ตอนออยเลอร์นะครับถ้าฟังแล้วหรือว่าถ้าตอนนี้ฟังใหม่ก็อย่างนี้นะครับคือตัวเลขทั้งหลายนะครับที่ปรากฏอยู่หรือสัญญ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในสมการนี้นะครับ e ยกกําลัง i คูณ pi บวกหนึ่งกำลังศเนี่ยมันเป็นตัวพื้นฐานหมดเลยเช่น0ูนย์นะครับศูนย์หนึ่งเงี้ยนะครับหรือว่าค่า pi เงี้ยนะครับค่า pi ใครๆรู้จัก i คือ square r ลบหนึ่งครับได้สของลบหนึ่งนะครับแล้วก็ e ค่า e นะครับเขาเรียกว่าเป็นออยเลอร์นัมเบอร์นะครับนะปรากฏว่า ตัวสำคัญสำคัญในคณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งมันปรากฏบ่อยๆมากๆเนี่ยมาอยู่ในสมการนี้สั้นกระชับมากมแถมยังอเปอเรชันหรือการกระทำเนี่ยก็มาอยู่ในนี้เช่นมันบวกกันใช่ไหมมันบวกใช่ไหมมีการคูณด้วยอ่ะไอคูณกับพายอยู่มีการยกกําลังด้วยอ e ียกกาลังไอพายเนี่ยนี่แสดงว่ามันครอบคลุมหลายมิติมากแถมยังเป็นตัวแทนนี่นะครับหเนี่ยนะครับหกับศูนย์เนี่ยเป็นตัวแทนของเลขคณิตอะลิสเมติกนะครับส่วนพายเนี่ยเป็นตัวแทนของเขรขาคณิต เพราะเลขานี้มันเป็นวงกลมใช่ไหมวงกลมใช่ไหมฮะแล้วก็ตัว e เนี่ยเป็นตัวแทนของคณิตศาสตร์วิเคราะห์ analysis แล้วก็ตัว i เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของพีชคณิต algebra ดังนั้นสมการนี้ของออยเลอร์เนี่ยนะครับจึงเป็นสมการที่เขาเรียกว่ามันสั้นกระชับแต่ว่ามันมีความลุ่มลึกในแง่ที่ว่ามันครอบคลุมคณิตศาสตร์ได้อย่างมหาศาลถึงขนาดที่ว่านักคณิตศาสตร์หลายคนแล้วก็บางคนเป็นนักปัจญาเนี่ยบอกว่าเราพิสูจน์ออกมาแล้ว แต่จริงๆแล้วเราไม่เข้าใจเป็นจริงๆหรอกว่าหมายความว่าอย่างไรงเขาเข้าใจเป็นในทุกมิตินะมันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินที่มันมาเจอกันแบบนี้ปกติแล้วไอ้ความงดงามเนี่ยมันมาพร้อมกับความเรียบง่ายค,คือมันจะสั้นๆแค่นี้แหละแต่ว่ามันกินความลึกซึ้งมากนะครับดังนั้นตัวนี้มาับหนึ่ง ร,รวมความหลากหลายไว้เป็นหนึ่งเดียวใช่แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าโอ้โนี่คุณมองในเฉพาะมุมของคณิตศาสตร์หรือเปล่าใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ครับเมื่อปี2004นี่นะครับวาสาร Physics World <ช>เคยถามผู้อ่านเหมือนกันอ่าคือมันมีความสนุกอย่างคุณยิงไทยพีบีน่าทำกันนะ ว่าสิบข่าวเด่นที่สุดในรอบสัปดาห์นี่คืออะไรอะไรอทมนองนี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> เขาถามผู้อ่านบอกว่าในบรรดาพวกสมการคณิตศาสตร์หรือว่าไออะไรต่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับฟิสิกส์คณิตศาสตร์นีนะครับอะไรโดดเด่นมากๆปรากฏว่าสมการออยเลอร์อันนี้อีกแล้วแต่ว่าไปเท่ากับสมการของแ mm. ม็กซ์เวลอ่าคือ คะแนนเท่ากันพอดีเลยก็แสดงว่าแม้แต่มองมาจากทางฝั่งฟิสิกซ์ซึ่งสมการนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์มากๆขนาดเท่านิสร์นี่นะครับคนยังคิดถึงเลยนะครับคนที่รู้ฟิสิกส์ก็คิดถึงครับดังนั้นตัวนี้ก็ได้อันดับหนึ่งไปโดยปริยายครับอย่างไม่มีข้อกังขานะครับนะครับ ทีนี้ครับอันที่2ก็ยังเป็นของออยเลอร์อยู่หรืออยเลอร์นี่เราเคยคุยไปแล้วเนาะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงนะครับนะรูปทรงเหลี่ยมเหลี่ยมยินครับผมเคยยกตัวอย่างไปว่ารูปรูปทรงอย่างลูกเต๋านะลูกบาศกเนี่ยลูกเต๋าเนี่ยมี6หน้าใช่ไหมครับหกหน้านะครับถ้าใช้ตัวย่อคือ f คือเฟสเนี่ยมีเท่ากับ6นะครับแล้วมันมีกี่มุมตัวมุมแหลมๆมันเนี่ยมีหมดแข้างบน8อ่าใช่บน4ล่าง4 8มุมนะฮะแล้วก็มันมีขอบ ขอบที่มันเชื่อมโยงระหว่างมุมก็ทั้งหมด12ถูกไหมครับบน4ล่ร่าง4แล้วก็แนวตั้งเสาตั้งอีก4เป็น12ถ้าเราเอา v คือจำนวนมุมนะครับลบด้วยขอบคือ h นะครับ e นะครับแล้วก็บวกกับ f เนี่ยเท่ากับ2เสมอ,อมสำหรับรูปทรงเหลี่ยม,ยมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปพีระมิดอาจจะเป็นปริซึมนะครับฐานหกเหลี่ยมอะไรก็ตามนี่เขาเรียกว่าออยเลอร์ฟอร์มูลาฟ for p o ล y h e d r a คือเป็นสูตรของออยเลอร์สำหรับพวกทรงเหลี่ยมนะหลายหลายเหลี่ยม นะครับนะมาดับ2ซึ่งก็เป็นของออยเลอร์อีกแล้วก็อย่าแปลกใจว่าทําไมผมถึงทําเรื่องตอนออยเลอร์ไปเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่สายตาพิการแล้วก็คิดอะไรเยอะๆแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดมาแต่ละอย่างนี่มันลึกซึ้งนะครับมันลึกซึ้งมันทรงพลังแล้วมันดูเรียบง่ายแม้คือมันแค่บวกลบกันนนยินดูสิมันไม่มีไม่มีประเภทดิฟเฟอเรนเชียลอินทิเกรตอะไรเหมือนกันเนี้ยนี่มันสมการของของเด็กประมาณป3นะป2ป3นะเป็นการแทนค่าที่ v ลบ f v ลบ e บวก f เท่ากับสองเได้ S <S นะครับแล้วก็สามารถแสดงให้ดูได้ด้วยง่ายๆด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยดังไปเลย,เลย <S <S แต่ว่าความดังมันนี่มันไม่ธรรมดาเพราะว่าพอนักณิศาตสตร์ทําให้มันเป็นกรณีทั่วไปขึ้นมาเนี่ยนะครับศึกษาไปเนี่ยพบว่าว้าว มันเอาไปใช้ในทางเกี่ยวกับพวกทางคอมพิวเตอร์ได้ว่าในการออกแบบว่าเส้นวงจรในวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะเชื่อโมโยงกันยังไงถึงมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่เป็นต้นหรือนักจักรวาลวิทยาเนี่ยเขาพิจารณารูปร่างจักรวาลคือเล่าให้ฟังแล้วนะฮะก็ใช้ทฤษฎีบทแบบนี้ด้วยนะครับมันมันไปไกลเกินกว่ารูปร่างง่ายๆนะครับนะโอ้สูงสุดสบบก็คือสูตรสามัญตัวนี้เลยใช่ใช่แสดงว่ามันมันเป็นพื้นฐานมากไงพื้นฐานมากจนกระทั่งมันไปฝังอยู่ในหลายอย่างนะครับครับถัดมาที่ อันที่3ครับอันที่3อันนี้ฟังแล้วอาจจะเรียบง่ายหน่อยนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักจํานวนเฉพาะก่อนจํานวนเฉพาะคืออะไรครับยินยินจาได้ไหมโอ้จำนวนอย่างสมมุติว่าเอางนี้ผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้อย่างสมมุติว่าเราบอกว่าเลข4เลข4เนี่ยเท่ากับสคูณสอย่างนี้ไม่ใช่จานวนเฉพาะเลข6ก็เท่าสองคูณสไม่ใช่จํานวนเฉพาะแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นเลข2 เลขสองมันเท่ากับ2อคูณหก็จริงแต่ว่ามันคือ2กับตัวมันเองอย่างนี้จำนวนเฉพาะนะครับเลขสามก็เหมือนกันจานวนเฉพาะคือจํานวนที่ตัวหารของมันตัวหารมันได้แล้วเราไม่มีเศษเนี่ยคือมีแค่2ตัวคือ1กับตัวมันเองเท่านั้นอ,อ,อย่าง5้าในจำนวนเฉพาะ10ก็ไม่ใช่1ิก็2อคูณหทฤษฎีบทนี้เขาเรียบง่ายเหมือนกันทฤษฎีบทนี้เนี่ยมีมาประมาณ2,000ปีนะครับยินบอกว่าจำนวนเฉพาะนะครับหรือ prime number เนี่ยครับมีนับเป็นอนันต์ นะครับ hmm. มีนับเป็นอน,นันๆแล้วคนพิสูจน์เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าเป็นโอ้โหบิดาไม่แน่ใจาว่าเป็นบิดาเลขาคณิตเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเลขาคณิตในยุคสมัยก่อนหรือตอนยุคกาเนิดมาคนที่กินตำรามาแล้วก็ดวงดังมากคือย uh ูคลิดยุคลิพิสูจน์เรื่องนี้มาตั้งแต่300ปีก่อนคิดศักราชแล้ว <c oughs> คือกว่า2,300ปีโดยประมาณมาแล้วนะครับพิสูจน์ได้ว่ามีจํานวนเฉพาะเนี่ยนับเป็นอน,นันต นะครับวิธีพิสูจน์เขาเรียบง่ายมากเลยครับยินใช้วิธีคําพูดด้วยนะครับเขียนมาเลยนิดหน่อยนะครประมาณสักสามสี่บรรทัดจบเลยปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการให้เหตุผลหรือว่าเราเรียกว่าใช้ตักกะที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดที่ทําให้เห็นว่ามนุษย์นี่ไม่ธรรมดาแน่นะครับแล้วยูคคิดก็แสดงให้เห็นอย่นั้นนะครับนะดังนั้นโดยสุปทฤษฎีบทที่3าก็คือว่ามีจํานวนเฉพาะเนี่ยนับเป็นอนันต์นะครับโอ้ เก่าแก่ด้วยนะเก่าแก่ด้วยเก่าแก่ด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องไฮเทคอะไรแต่ว่าเรื่องทฤษฎีจานวนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ปัจจุบันก็ยังยังศึกษากันอยู่แต่ศึกษาลงไปลึกมากๆแล้วแต่ว่าทฤษฎีบทนี้นี่เก่าแก่มากขนาดนั้นนะครับครับมาดูอันที่4กันครับอาจารย์อันที่4เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวเรียกว่ารูปทรงหลายเหลี่ยมเนี่ยที่มันปกติเนี่ยมีได้แค่5แบบเท่านั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับยินคืออย่างนี้ลองลองคิดถึงเอารูปเรียบง่ายที่สุดก่อนกลับไปที่เดิมเลยลูกเต๋าลูกบาท แต่ละหน้ามันคือจัตุรัสถูกไหมครับ แล้วก็แต่ละหน้ามันเนี่ยนะครับขนาดเท่ากันถูกไหมครับมันไม่มีลูกเต๋าไหนแบบว่าหน้าหนึ่งเล็กหน้าหนึ่งใหญ่บเบี้ยวไม่ได้ไม่มีใช่ไหมครับเท่ากันหมดเลยนะครับนะหรือลองคิดถึงรูปทรงอย่างเอาพีระมิดของกิซ่านะสอันเนี่ยเอาฐานมาประกบกันลองคิดถึงพีระมิดกิซ่านะมันจะฐานเป็นสี่สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับนะแล้วมันปลายยอดแหลมแต่ว่าเราทำเอาเอามาสองอันนะจับอันนึงตั้งอันนึงหัวทิ่มนะครับแล้วเอาฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยมาประกบกันนะครับมันก็จะเป็นทรงรูปทรงเรียกออกตาฮีดอนนะครับแต่นี้ถ้้้าาาาาาเเเเเรรดดูแต่่่่ลละะะหหนนนนนนนของมมมมัััีียยคบจป็สท เลยนะครับนะรูปทรงสามิติที่ประกอบไปด้วยหน้าเหลี่ยมโดยหน้าเหลี่ยมแต่ละหน้าเนี่ยเหมือนเหมือกันหมดเลยนะครับแล้วมุมภายในเนี่ยเท่ากันหมดเลยเนี่ยเรียกรูปทรงปกติแล้วก็สามารถพิสูจน์ด้วยทางนิศาสตร์ได้ว่ามีได้หมด5แบบเท่านั้นนะครับมันจะมีก็เรียกว่าเทตาฮีดรอนต้องคิดถึงบัตรจ,จาง บัต <laughs> รจางนึ่งๆออกไหมครับนะบัตรจางนะครับมันมีสีมุมใช่ไหมไม่คิดบัตร, <c oughs> รจางนะคิดถึงลูกเต๋านะครับลูกเต๋าเมื่อกี้บอกพีระมิด2อันประกบกันอันนี้เรียกออกตาฮีดรอนอันนี้จะมี8นะครับหรือก็จะมีอันนึงที่อาจจะคิดยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเห็นภาพเนี่ยนะครับจะเข้าใจง่ายชื่อมันยาวๆนะครับดูเดคาฮีดรอนแต่วิธีง่ายๆคืออย่างนี้เราเอารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยนะครับเอามาต่อๆกันให้มันกลายเป็นรูปคล้ายๆลูกบอล แต่เป็นรูปบอลเหลี่ยมนะครับลองคิดถึงลูกฟุตบอลนะครับแต่ว่าไม่กลมนะแต่ว่าในแต่ละหน้ามันเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากันและเหมือนกันเปียบเลยเหมือนกันเปียบเลยนะครับนะแล้วก็มันมีอันนึงเขาเรียกว่าไอโคซาเีดรอนไอโคซาฮีดรอนเนี่ยตัวนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยม ครับทั้งหมด20รูปขนาดเท่ากาันร,รูปร่างเหมือนกันเลยมาต่อกันออกเป็นรูปสามิติออกมา<ฮ>นะครับอันนี้ลองไปค้นดูในอิอนเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเรียกว่า five regular polygon นะครับนะมันก็จะมีภาพพนี้ให้ดูนะครับในทางคณิตศาสตร์ก็จะบอกว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแค่5าอย่างนี้เท่านั้น<ฮ>ไม่มีไม่มีน้อยกว่าน,นี้ไม่มีมากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีบททาง t o โ o โลจีคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งพื้นฐานเลยของเขานะครับว่า มันทรงพลังมากเจนว่าเวลาพวกที่ชอบพนิษฐานมากๆเนี่ยเขาไม่ได้ชอบอะไรที่มันซับซ้อนมากๆฟังเรื่องๆนะเขาคิดเรื่องเรียบง่ายแต่มันดูแล้วลึกซึ้งเห็นภาพเข้าใจง่ายเห็นภาพออกมาได้นะครับยินครับครับมาถึงอันดับที่5แล้วครับอาจารย์อันดับที่ห้านี่กลับมาออยเลอร์อีกครั้งหนึ่งมาออยเลอร์เจนว่าออยเลอร์นี่ติดท็อป1 2แล้วก็ห้านะครับยินคืองี้ในยุคของออยเลอร์เนี่ยนะครับที่ศรรษที่ประมาณสักสองร้อยปีก่อนเนี่ยนะครับนะ เขาสนใจหลายเรื <out> ่องเลยนะครับ <cod> ท <epend ent> ั <high pres ide> ้ง a ิ a l y s i ์ทั้งการวิเคราะห์ต่างๆแต่อย่างหนึ่งที่เขาสนใจมากคือพวกอนุกรมอนันต์มาบวกกันเป็นอนันต์เลยอันนี้ซับซ้อนนิดหนึ่งคือมันก็จะมีคนนะครับเป็นนักนิสสาชาวอิตาเลียนเนี่ยนะครับนะเปียโตรมิงกูลีผมน่าจะออกเสียงเขาใกล้เคียงผมทุกนนะเปียโตรเปียโตรนะครับเขาถามค็ถามว่าถ้าคุณเอาจํานวนพวกนี้มาบวกกันคืออย่างนี้นะครับ1นึ่งส่วนหนึ่งยกกำลังสองนะครับบวก1นึ่งส่วน 2>, 2ยกกำลังสองบวก1ส่วน3ายกกำลังสองคือไอตัวข้างบนเนี่ยเป็น1หมดเลยแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือจำนวนเต็มจำนวนนับหนึ่งสาี่ยกกำลังสองไปเรื่อยเนี่ยบวกไปเรื่อยถึงอน,นันต์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ปรากฏว่างี้สมัยนั้นเนี่ยพอรู้กันแล้วว่าอนุกรมเนี่ยนะครับที่มันบวกกันเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่ค่าค่าหนึ่งคือไม่กลไปอน,นันต์แน่ๆนะครับ ก็ไม่กลายเป็นนั้นแปลว่าอะไรไม่แปลว่าโอ้โหมันบานปลายออกไปอย่างนั้นนะฮะแต่มันต้องเข้าใกล้ค่าหนึ่งแล้วก็รู้ด้วยว่ามันต้องน้อยกว่าสองแน่เลยเพราะว่าพอลองบวกดูแล้วมันน้อยกว่าสองแต่ไม่รู้ว่าเป๊ะๆเ,เท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับนักคณิตศาสตร์เก่งๆเลยนี่นะครับจำนวนมหาศาลเลยผมลองไปค้นดูนะครับอย่างคําถามแรกที่เขาถามมานี่นะครับที่เปียโตรเขาถามมาเนี่ยถามในปีคศ1644พอมาถึงปี1655คืออีกประมาณ1ิบกว่าปีผ่านมานี่ครับวอลลิสซึ่งก็เก่งนะครับนนี เขาคำนวณออกมาเขาก็คำนวณตรงๆมานะครับบอกว่าผมสามารถคำนวณได้ถึงทศิยมอันดับที่สามสตัวแต่ว่าไม่รู้ค่าเป๊ะแต่ว่าออกมาได้สามตัวแต่ว่ามันยากไงมันต้องค่อยๆบวกแล้วก็คำนวณไปเรื่อยไงใช่ไหมทีจาร์ครับแบนูรี่ท่านจำได้ไหมว่าในยุคข,ของออยเลอร์เนี่ยแบนูรี่เนี่ยเป็นกุลมหาอำนาจทางด้านคณิตศาสตร์ uh. ขณะจาข์คบแบนูรี่นี่นะครับนะในปี1689นี่นะครับเขาก็คำนวณมาได้เหมือนกันแต่พิแต่เขารู้ว่าอย่างนี้มันน้อยกว่าสองอย่างที่ผมบอกไปแล้ว รู้แค่นั้นนะครับแล้วก็บอกช่วยด้วยช่วยหน่อย s อ s เอสหรอใช่เอสเหน่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วแล้วขนาดเรียกว่าลูกหลายคนนะโจฮันนะครับกับแดเนียลแบนนูรีนะครับสามารถคำนวณให้ใกล้เคียงขึ้นอีกบอกว่ามันมีค่าประมาณประมาณนะครับแปส่วนห้าอะไรอย่างนี้นะครับคือค่าจริงของมันเนี่ยนะครับมันสองกว่ากใช่ไหมไอ้มันมันน้อยกว่าสองใช่ไหมมันหนึ่งจุดหกสี่สี่แต่ว่าโจฮันกับแดเนียลแบนนูรีเนี่ยได้แปดส่วนห้า นะครับได้8ปดก็ยังคือมันไม่ค่าเป๊ะๆไงนะครับแล้วก็นักนิสัยคนนี้ชื่โกบร์ออกมาบอกว่าโอ้โคนนี้เก่งนะคนนี้บอกว่ามันต้องอยู่ระหว่าง4 1่สส่วนสาคือ1.64กับ5้ส่วนสคือ1.66 6ไม่รู้จบ คืออยู่ระหว่าง1.64กับ1.6666ไม่รู้จบเพราะว่าข้างจริงมัน1.644934บูดไปเรื่อยไงแต่ยังไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยที่เป็นนักณิสร์เก่งๆนะเก่งๆในยุคนั้นนี่นะครับสามารถคำนวุนได้เป๊ะๆว่าเท่าไหร่แล้วออยเลอร์ก็โผล่มามือนจะเสมิธีแมข่าวใช่ออยเลอกกร์อออใช้วิธีที่ต้องเรียกว่าอินโนเวทีฟและพิสดารมากแล้วก็ได้คําตอบที่ถูกต้องคือคําตอบน่าแปลกใจด้วยเพราะว่า มันเท่ากับพายยกกำลังสองส่วนหคืออนุกรมที่มันดูไม่เกี่ยวกับวงกลมอะไรเลยเนี่ยนะครับยีลงคิดดูนะครับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งกำลังสองบวกเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสามกลังสองบ่งส่วนีกำลังสองว,<ล>วส่วนห้ากไปเรื่อยเนี่ยฟังดูแล้วไม่เห็นเกี่ยวกับวงกลมเลยใช่ไหมนั่นสิครับไม่มนนะไม,ไม่ไม่มีอะไรวงกลมเลยไม่บอว่าวงกลมวงหงมีนู่นมีนี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอรวมกันไปถึงอนันต์เนี่ยมันเท่ากับเป๊ะเป๊ะนป๊ะ ออกมาแต่ทีนี้วิธีของออยเลอร์เนี่ยเป็นวิธีพิสดารคือเขาคล้าคล้ายคลยๆนะค,คล้ายว่าจับแพะชนแกะแต่เป็นการจับแพะชนแกะแบบเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นอินทิวชันคือมันผุออกมาจากใจเขาอะเอ,อ,อกมาแล้วมันถูกแล้วก็คนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากได้ออมาค่าเปะออยเลอร์จึงมีชื่อเสียงโด่งดังนับแต่ เสนอคาตอบเรียกมามเพราะว่าคิดดูคนดังๆทั้งหมดไม่มีใครทําได้ออยเลอร์ทาได้แต่วิธีไม่เป๊ะไงแต่ออยเลอร์ก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าพออีกประมาณ6ปีถัดมาออยเลอร์เสนอคำตอบแรกนะครับในปีคศ1735ครับอันนี้โอ้โหหลังจากที่คนแรกเขาเสนอคําถามมาต้องร่วมประมาณสัก90ปีเนี่ยแปดสิบเก้าสิบปีนานขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าพออีกประมาณ6ปีถัดมาคือหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยออยเลอร์ก็เสนอวิธีพิสูจน์ที่แม่นยํา แล้วพออีกสิบเอ็ดปีถัดจากนั้นอีกหนึ่งเจ็ดห้าห้าออยเลอร์ก็เสนออีกวิธีหนึ่ง oh. ที่แม่นยำอีกคือนักคิดไงค <c oughs> ิดไปเรื่อยแต่ว่าทั้งนี้ไม่ใด้ยกย่องออยเลอร์คนเดียวห <c oughs> ลังจากออยเลอร์พิสูจน์เอ้พยเท่ากับพายกำมังสองส่วนหกได้แล้วเนี่ยก็มีคนอื่นคิดวิธีอื่นได้อีกเหมือนกันแ <c oughs> ค่แั่เป็นแนวทางแต่ว่าถ้าถามว่าใครเป็นคนแรกก็จะตอบว่าออยเลอร์นะครับแล้วก็คิดมาได้วิธีเดียวเปล่าไม่ใช่สามวิธีอย่างน้อย คำตอบเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยไม,ไม่ธรรมดาแล้วก็ทําให้ดังไปเลยเพราะตอนนั้นตอนที่คิดได้เนี่ยอายุเพิ่งจะ28ปีเองอนะครับโอ้โเทายินตอนนี้เลยครับอาจารย์ครับอัายยินก็ดังครับแม่พอดแคสต์พอดแคสต์ครับโอ้โหห้า <H aa. H aa> อันดับแรกเนี่ยออยเลอร์เอาไปแล้วสามนะครับอาจารย์ครับทีนี้เรามาครึ่งทางกันแล้วครับอันดับที่หกครับอาจารย์อันดับที่หกเนี่ยฟังดูแล้วจะแปลกๆอี่หนึ่งนะครับยิน สมมติอย่างนี้นะครับยินเราเอากระดาษ A4 มาสองแผ่นนะครับนะกระดาษ A4 มาสองแผ่นนะสองแผ่นจับมันวางทาบกันอยู่นะทีนี้ทีนี้เราเราใหม่เราดึงสองแผ่นนี้ออกมาแยกห่างกันแล้วเราตีตารางมันเหมือนกันเลยเราตีตารางเหมือนเหมือนกระดาษกราฟอะนึกกระดาษกราฟออกไหมเท่ากันนะสองแผ่นมันอ่ามันมันจะเป็นช่องช่องใช่ไหมแต่ช่องช่องแล้วมันจะมันจะมีรายละเอียดทั้งช่องช่องอยู่เหมือนกันทั้งสองแผ่นเลยกระดาษกราฟสองแผ่นเลยเราวางทาบกันเพราะถ้าเราวางทาบกันได้จริงเนี่ยนะครับ ไอ้เส้นกราฟทั้งหลายก็จะวางท่ากันด้วยถูกไหมถ้าเราตีเส้นเหมือนกันมันก็จะเป็นุกเหมือนกันอ่าทีนี้ให้ทําแบบนี้นะครับจินตนาการว่างนี้เราวางแผ่นแผ่นที่1นะครับไว้บนโต๊ะนะครับแผ่นที่2เราวางไว้เป็นแผ่นที่1นะครับแล้วทีนี้ขยําแผ่นข้างบนขยําแผ่นที่2ขยํายังไงก็ได้ขยําขยําแต่ว่าพอขยาเสร็จแล้วนี่นะครับขยําเสร็จแล้วเนี่ยให้เออกก้อนที่ถูกขยาเนี่ยนะครับกระดาษที่ขยาเนี่ยมันอยู่ภายในขอบเขตของแผ่นที่หนึ่าหป สิ่งที่นักณิตศาสตร์พบคืออะไรืูไหมครับยินเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะขยำม,มันอีท่าไหนแต่ต้องไม่ฉีกนะขยำอีท่าไหนเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยหนึ่งจุดเสมอที่จุดเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะตรงกับจุดเดิมอยู่ตรงนั้นสมมติว่างี้เดิมทีเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นกระดาษ A4 มีเส้นตารางอยู่สมมติว่าเส้นตารางที่แนวดิ่งที่7ตัดกับเส้นตารางแนวดิ่งที่ 4, สมมี่สวนนะครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งใช่ไหมนะครับปรากฏว่าขยำไม่ขยำม,มาไอจุด หลังจากขยำเนี่ยไอจุดนี้ยังอยู่ที่เดิมทีนี้สมมติเราขยำใหม่มันจะมีจุดใหม่อยู่ที่เดิมนึกข้าวไหมอ้าวทฤษฎีบทนี้มันเลยน่าทึ่งหนึ่งที่ว่าเฮ้ยอะไรกันนี่ขนาดขยำไม่รู้ขยำแบบีท่าไหนเนี่ยนะครับมันควรจะเบียเบ้ยวสิอ่ามันควรจะเบี้ยวสิแต่ปรากฏว่ามันจะมีจุดตรึงจุดตรึงเล็กฟิกซ์พอยต์จุดจุดหนึ่งเสมอทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับยินทฤษฎีบทนี้ตอนนี้เรากำลังเล่นกระดาษสองมิติอยู่ถูกไหมครับกระดาษที่มันมีความกว้างความยาวไม่ว่ามันจะกี่มิติ Hmm. จะหนึ่งมิติสมเป็นเส้นนะครับแล้วแมปมันออกมาจะเป็น2มิติเป็นกระดาษจะเป็น3ม,มิติก็ได้นะ oh. สามมิติคือลองนึกถึงสมมว่าแก้วกาแฟนะครับแล้วเราคนมัน ละคนมันเนี่ยนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เดิมเสมอเป็นจุดที่ไม่ move on ใช่ไม่ move <c oughs> ย่ move, อมไม่ยอม move on ใช่แล้วถ้าคิดแบบน,นักณิตศาสตร์ซึ่งชอบมากเลยชอบคิดมากกว่า3มิติ4มิติ5มิติ6มิติ7มิติ N มิตินี่นะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งไงนั่นจุดเนี่ยอยู่ที่เดิมเสมอโอ้ oh. นี่คือหนึ่งในทฤษฎีบทที่เขาทางทวิวจีที่ทรงพลังที่สุดแล้วที่ประทับใจคนบอกว่าเฮ้ยโออะไรกันวะเนี่ยเช็คนึกออกไหมครับทำไมเป็นอย่างนี้ได้จากการขยํากระดาษ นะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า has a fixed point h ใช่ fixed point ครับใช่ใช่ใชมันจะอยู่ตรงนั้นท,ทีนี้ฟังแล้วทฤษฎีบททางนิสสานี่ส่วนใหญ่ฟังแล้วเหมือนไม่เคยมีประโยชน์ครับแต่ว่ายินครับมนุษย์เรานี่อย่าประมาทมนุษย์เราอะไรที่ฟังแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาไปใช้ประโยชน์ได้เสมอเลยจริงเหรอจริงๆครับปรากฏว่ามันเอาไปถูกใช้พิสูจน์ได้ว่าอย่างนี้บอกว่า ไอ้พวกสมการเรียกสมการเชิองอนุพันธ์นะครับในแคลคูลัสเนี่ยนะครับมันต้องมีคล้ายๆมีโซลูชันคือมีฟิกซ์พอยต์คือมีจุดของมันอยู่เสมออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้ามันต่อเนื่องนะครับนะหรือว่าในทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีเกมทางนิสสันเนี่ยมันจะมีจุดสมดุลจุดหนึ่งเสมอจากทฤษฎีบทนี้กทฤษฎีบทเบราว์เนอร์นะครับนคนคนเสิร์ฟมาที่เบราว์เนอร ตอน,นที่เบราว์เซอร์เสนอมาเนี่ยเขาพิสูจน์ได้สำหรับกรณี n เท่ากับ3คือกรณี3มิติแต่ว่าตอนหลังเนี่ย b r o u w e r นะครับใครสนใจนะครับให้ค้นคำนี้นะฮะชื่อเขานะครับ b r o u w e r เบราว์เซอร์แล้วก็ fixed point theorem fix f i x แล้วก็ e d ะนะครับ fix แล้วก็ point เบอร์จุด p o i n t นะครับ theorem ก็เจอนี้นะครับนะแต่ว่าไอ้ที่ดราม่าสุดก็คือไอ้ไขยำกระดาษนี่แหละแล้วก็แต่ว่าถ้าจะาให้ใกล้ตัวคือแบบนี้นะครับยิน สมมติเรามีแผนท<ะ>ี่ประเทศไทยนะครับแผนที่ประเทศไทยแล้วถ้าระวางแผนที่ประเทศไทยนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องครอบคลุมจังหวัดที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ถูกไหมครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ต่างจังหวัดทางเหนือจะอยู่ลําปางใช่ไหมครับจะอยู่ที่ออขอนแก่นนะครับหรืออยู่ภาคกลางอยู่แถวอุทัยธานีอยู่ทวต่ตะวันออกชนบุรีอยู่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีหรือที่ไหนก็ตามเนี่ย<ะ>แตบเท่าที่แผนที่ประเทศไทยนั้นถูกต้องและยังอยู่ในประเทศไทยนะครับนะ มันจะมีจุดจุดหนึ่งในแผนที่เนี่ยครับที่ตรงกับจุดหนึ่งที่แผนที่นั้นอยู่เสมอนึกภาพไหมครับในอันนี้เขาพูดเป็นงั้นจริงเลยแต่ว่าตอนที่ถ้าเกิดไปดูคลิปในของฝรั่งน,นะครับเขาใช้แผนที่ฝรั่งเนี่เช่นแผนที่เกาะอังกฤษนะครับพูดง่ายๆคืออย่างนี้สมมติ่างนี้เรามีแผนที่ประเทศไทยใช่ไหม<ช>แล้วเราจิ้มมาที่กรุงเทพ นะฮะจิมกรุงเทพแล้วเราขยายมันขึ้นมาปรากฏว,ว่ามันลงอยู่ที่ไทย PBS แล้วตอนนี้เรามานั่งคุยอยู่ที่ไทย PBS เราก็ยังอยู่รงน,น,นก็ตรงอยู่เสมอหรือเราจิ้ม,มไปที่เชียงใหม่มันก็จะคลุมตรงนั้นเสมอไม่ว่าเราจะขยายไปแค่ไหนมันก็ตรงเสมอ มันจะมีจุดฟิกซ์พอยต์จุดหนึ่งเสมอเลยนะครับอันนี้คือทฤษฎีบทที่ถูกโหวตให้เป็นอันดับที่6กนะครับในบรรดา10อันดับของทฤษฎีบทที่งดงามที่สุดในทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ผมจะเรียกชื่อเล่นๆมาทฤษฎีบทขยำกระดาษกันแล้วกันนะขยำไม่ว่าคุณขยำวท่าไหนคุณคุณก็จะมีจุดหนึ่งที่มันมันอยู่คงที่เสมออันนี้ที่ผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะหลังจากที่มามาค้นเรื่องนี้นะครับเออเออมีอย่างนี้เด้อเคณิตศาสตร์มีมีอะไรแปลกๆนะนะครับอันที่เจ็ดนี้เกี่ยวกับ <Square> อันที่7น,นี่เร็วๆเ,เลยนะครับคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเราพูดถึงตัวเลขเนี่ยนะครับเราก็จะสอนให้เด็กนับ1 2 3 4ไปก่อนใช่ไหมครับนะแล้วตอนหลังเนี่ยเราค่อยพูดเรื่องเศษส่วนใช่ไหมเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนสามพวกนี้นะครับนะจำนวนพวกนั้นเรียกว่าจํานวนตรรกยะคือมันสามารถที่จะจํานวนเต็มหารด้วยจำนวนเต็มได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น4ี่ส่วนหเนี่ยเราก็ลดทอนมันเหลือแค่สองส่วนสได้เพราะว่ามันหาร2ได้ลงตัวทั้งคู่ใช่ไหมครัแต่นี้มันก็มีบางจํานวนเช่นรากที่สของสอง สแควรูตสองเนี่ยนะครับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่จํานวนตรรกะคือไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของจํานวนเต็มหารด้วยจานวนเต็มได้นะครับอ,อันนี้ถือว่าเป็นการค้นพบที่สําคัญและวิธีการพิสูจน์ก็เรียบง่ายด้วยควาจริงในตอนที่ใครเรียนพีชคณิตเบื้องต้นตอนประมาณสักมัธยมต้นถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมเรียนนะตอนนี้ม่รู้เขาลงมาที่ประ,ประถมหรือเปล่านะเขาพิสูจน์ให้ดูประมาณสัก4ี่หบรรทัดก็มาได้เป็นอย่างนั้นถือเป็นความงดงามพูดง่ายคือว่ามันเป็นการขยายความคิดของมนุษย์ออกไปแบบว่าโอเค แล้วเราก็มีพวกเลขติดลบได้ด้วยใช่ไหมลบหนึ่งลบสองอย่างนี้ใช่ไหมขยายไปแล้วก็มีเลขแบบเศษส่วนได้ใช่ไหมครับ uh huh. นะอันนี้ก็มันจะบอกว่าอย่างเงี้ยเรามีเลขแบบไม่ใช่เศษส่วนก็ได้อ่าบี่ความไหมทานองนั้น uh huh. คือคณิตศาสตร์นี่เขาจะพยายามจะทําให้ทุกอย่างมัน generalize คือมันกว้างขวางขึ้น uh huh. นะครับนั่นเองอันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทที่7็คือบอกว่ารากที่2ของ2เนี่ยเป็นเลขอตัตตกยะ irrational พูดง่ายๆคือมันเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มหารด้วยจำนวนเต็มไม่ได้นั่นเองนะครับ เรียบง่ายแต่สวยงามจริงๆใช่ใหมสวยงามครับสรุปสั้นๆข้อ8ครับอาจารย์ข้อ8นี่พูดอย่างนี้เลยบอกว่าตัวพายและค่าพายเราเนี่ยสามจุดหนึ่งสี่จห้าเก้าสองห้าสามห้าเนี่ยเอาเรารู้แหละว่าเป็นจำนวนอัตรากระยะคือเราชอบประมาณว่าเท่ากับยี่สิบสองเจ็ดโดยประมาณโดยประมาณไงนะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วนี่นะครับมันยังเป็นจํานวนพิเศษที่มันพิเศษยิ่งกว่าอัตรกระยะอีกคือว่ามันไม่สามารถที่จะไป เป็นรากของสมการได้อย่างเมื่อกี้พูดถึงรากที่2ของ2เนี่ยนะครับสแควรูทสเนี่ยมันเป็นรากของสมการนี้ไงสมมติว่าตอนที่เราเรียนตอนประมาณสักมัธยมต้นนะครับผมเข้าใจว่าเด็กสายสินอาจจะคงต้องเรียนด้วยนะ x ยกกาลังสองเท่ากับ2ถามว่า x าเท่ากับเท่าไหร่ถ้า x ยกกาลังสองเท่ากับ4ค่า x เนี่ย อะไรยกกำลังสองเท่ากับสี่ก็คำตอบคือบวกลบสองถูกไหมครับคือสองกำลังสองเท่ากับสี่ลบสองยกกำลังสองเท่ากับสี่แต่ถ้าถามว่า x กำลังสองเท่ากับสองเนี่ย x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับรูทสเกลรูทสองทีนี้เห็นว่าจำนวนอัตรกยะนะครับ irrational number เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเขียนในรูปของพวกเศษส่วนกันไปได้เนี่ยแต่ว่า มันสามารถที่จะไปเป็นรากของสมก,การที่เรียกสมก,การไอ้พหุนามพอลิโนเมียลคือมันเป็นสมก,การที่มีค่าคงที่แล้วก็ x ยก,กาลังอะไรสักอย่างเนิงบวกกับ x ยกกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งยกลงไปเรื่อยเช่นถ้าเป็นเริ่มจากสมก,การกําลัง3ก็มีค่าค่าหนึ่งอย่างเช่น 2x กาลัง3บวก3 x กาลัง2ลบ x กาลัง1บวก7เท่ากับย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมีรากสมก,การออกมาถ้ามีรากออกมาแบบนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าโอเค มันเป็นจํานวนที่แม้ว่าอาจจะเป็นจำนวนตรกยะก็ได้นะหรือตรกยะก็ได้นะแต่ว่าเป็นจํานวนแบบปกติถ้ามันเป็นรากแบบนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับมันเป็นจํานวนอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าจํานวนอดิสัยอดิสัยเนี่ยมาแปลมาจากคาว่า transcendental number transcendental เนี่ยนะครับเดี๋ยวแปลให้ฟังนิดหนึ่ง transcend เนี่ยแปลว่าก้าวข้าม,มคือมันก้าวพ้นไปจาก ความเป็นอัตกยะไปแล้ว oh. อีกขั้นหนึ่งอ่เป็นสับเซตอีกขั้นันนี้ move on แล้วใช่แบบ move อันนี้ move on แล้วนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าายเนี่ยครับค่าายเนี่ยนะครับเป็นจํานวน transcendental หรือจำนวนอดิสัยนะครับนะค่า e ก็เหมือนกัน e ยกกาลังายก็เหมือนกัน oh. อ่านะครับแต่มันน่าแปลกที่ว่าอย่างนี้หรือว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่า2ยกกําลังรู o สองนี่ก็เป็นจำนวนแบบนี้ transcendental number oh. แต่ว่าที่มันน่าแปลกคืออย่างนี้นักคณิตศาสตร์ยังปวดหัวอยู่กับเรื่องพวกนี้บอกว่าเอ๊ะถ้าเอา e บวกาย จะเป็นจํานวนแบบนี้หรือเปล่านะยังพิสูจน์ไม่ได้นะตอนที่ผมค้นนี่นะครับหรือถ้าเออีคูณพายก็บอกไม่ได้อภายลบอีพายมันมากกว่าอีไงพายมันสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าั้นอีมันสองกว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นจํานวนแบบไหนว่าจำนวนแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจํานวน t n s c e n d e n t a l จำนวนอดิสัยหรือเปล่าทางมันเป็นแบบนั้นใช่ใช่หรือว่าอียกกำลังอีพายยกกำลังพายพายกำลังอีพายกำลังรูปสองอีกันยกกำลังพายยกกำลังสองอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นจํานวนอดิสัยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของพวกนักคณ นะครับปล่อยเข้าไปแล้วกันปล่อยเข้าหัวไปแล้วกันไม็มันไปแล้วกันนะครับแล้วเราคอยติดตามแล้วกันนะครับแต่ถ้าวันดีคืนดีเกิดมีใครพิสูจน์ได้นี่ครับก็จะกลายเป็นข่าวโด่งดังมนอย่างน้อยในวงการคณิตศาสตร์ว่าอ้าวเดิมทีไม่เคยรู้ว่าตัวนี้เป็นอย่างนี้ปัจจุบันสามารถพิสูจน์ได้แล้วโอ้โหแล้ววิธีพิสูจน์แต่ละอย่างที่ผมลงไปดูแล้วโอ้โหยาวต้องไหลหน้าตาลายเลยครับคือขนาดจบฟิสิกส์มานี่นะครับแต่ว่าเวลาอ่านเปเปอร์ทางคณิตศาสตร์นี่ก็ตาลายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นะไรเฉพาะทางมากๆเลยนะรรบบบอออออี้กกกะไาาาาาางงงงงยย่่่่่ทตจวว จำนวนเนี่ยมันมีได้หลายแบบอย่างที่ผมบอกไงคืออย่างที่ผมบอกว่ามันขยายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีจํานวนไปเรื่อยๆได้นะครับค่าพายนี่มหัศจรรย์จริงๆนะครับครับโอ้มากันอันที่เก้าครับอันที่เก้านี่เข้าใจง่ายแล้วอันที่เก้านี่เข้าใจง่ายแล้วครับยินชอบดูแผนที่ไหมชอบมากเลยครับเป็นคนที่ชอบเออยินยินชอบดูแผนที่ไหมว่าแบบ อยู่ด้วยครับชอบดูเพราะอ,อ,อะไรดูชื่อเมืองดูว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนจะไปเที่ยวหรือว่าดูว่าอ,อ,อะไรตรงไหนอย่างนี้เหรอคือโดยส่วนตัวเนี่ยชอบภูมิศาสตร์กินแล้วเราจะรู้ว่าเออประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราก็จะจำได้ประเทศนี้ชื่ออะไรเมืองหลวงชื่ออะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับทีนี้อย่างนี้ยินสังเกตไหมครับแผนที่อ่ะเอาแผนที่โลกก็ได้นะครับแผนที่โลกมานะที่ไหนก็ได้นะครับทางแถบเอเชียตาะวันอกเฉียงใต้แถวบ,บ้านเราหรือไปแถบยุโรปแอฟริกาหรืออเมริกาแอนตาร์กติกาไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีพรมแดนติดกันนะสัง แม้ว่ามันจะมีเส้นแบ่งพรมแดนก็ตามแต่เขาไม่ได้ใช้หลายสีเพื่อมันแตกต่างกันช่นประเทศไทยสีนี้อีกประเทศสีหนึ่งคำถามคำถามจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีเส้นแบ่งเนี่ยมีเส้นแบ่งเราก็รู้แหละว,ว่าประเทศมันแยกกันได้แต่มันดูยากไงนะแต่ถ้าเราใช้สีเนี่ยมันก็จะช่วยแล้วถ้าเราใช้สีเนี่ย มันไม่ต้องมีเส้นแบ่งพรมแดนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าสีมันเป็นตัวบอกเองว่าสมมติว่าใช้ประเทศไทยสีเหลืองนะครับหรือประเทศไทยสีชมพูประเทศไทยสีอะไรก็ตามสีฟ้าแล้วก็ตามนี่ครับประเทศที่ติดกับเราอย่างพม่าอีกสีหนึ่งเราก็รู้ว่าโอเคเอาละถ้าสองสีก็คือสองประเทศถูกไหมครับยินคําถามคือเราใช้ได้เราใช้สีได้น้อยสุดกี่สีที่จะระบายแบบว่าทั้งโลกนี้ให้ประเทศที่มันอยู่ติดกันเนี่ยสีต่างกันยินนึกภาพไหมสมมติว่าอย่างนี้ ถ้ามีแค่สีเดียวก็ทําให้ได้อยู่แล้วถ,ถ้าสีเดียวเนี่ยทั้งโลกก็สีเดียวกันหมดเลยมันไม่มีมเส้นแบ่งภูมิแดนไงมันดูไม่ออกว่าสีไหน<ม>สองสีพอไม่ยินคิดว่า สองสีไม่พอไม่พอ,อไม่พอผมมองท้ายนะครับแปลแผนที่แผนที่ประเทศไหนมาก็ได้นะครับหรือแผนที่โลกแผนที่ประเทศแผนที่ยังไม่รโลกเนี่ยประเทศก็จะเยอะมากนะครับนะถ้าแค่แค่สองสีนะครับเราจะบังคับปารากฏว่าไออันที่3สมมุติว่างนี้ประเทศที่3มันมีพรมแดนติดกับประเทศ1น่กับสสมมุติว่าอย่างนี้มีประเทศที่1ประเทศที่2เราใช้สีคนสีไปละสี1หนึ่งสีสองประเทศที่3ดันมีพรมแดนติดกับประเทศ 1. กับสอง มันก็จะซ้ำสีนู่ีมันก็ชนกันอยู่ดีอย่างงั้นสามละแต่ปรากฏว่าเอาเข้อจริงแล้วเนี่ยสามก็ไม่พอกับยินสามก็ไม่พอสามไม่พอนักคณิตศาสตร์พบว่าต้องใช้สี่และสี่พอเลยไม่ต้องมากกว่าสี่ก็ได้สี่สี่คือคุณจะใช้ห้าใช้หกใช้เจ็ดก็ยิ่งดีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณมีดินสอสีหรือคุณมีสีแค่สี่พอในการที่จะเอาไประบาย สีประเทศต่างๆหรือว่าอำเภอต่างๆในจังหวัดนะครับจังหวัดต่างๆในประเทศอะไรอย่างนี้นะครับนะโดยที่2อำเภอสองจังหวัด2ประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับเป็นคนละสีเสมออันนี้เขาเรียกโฟล์ l เลอร์เทเรมทฤษฎีบทสี่สีน่าทึ่งไหมครับทึ่งมากเลยครับอาจารย์สี่สีพอเลยแต่ทีนี้นักนิสสตร์มีเรื่องน้อยใจเรื่องหนึ่งครับยินอยจะว่าอย่างนี้คือเขาค้นพบอันนี้ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากสีก็พออะไรอย่างเงี้ย แต่นักนิสสากบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาลำพึงด้วยกันเองผมไปอ่านเจอบอกว่า ไม่มีหนังสือแผนที่โลกหรือแผนที่อะไรเล่มไหนเลยพูดถึงทฤษฎีบทนี้เราใจใช่เรา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 อุตส่าห์ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดว่าคุณใช้แค่สีสีก็พอนะอ <laughs> นะครับแต่ว่าไม่มีใครเลยพูดถึงเราเลยอะไรอย่างนี้นะทั้งที่เราอุตส่าห์คิดมาตั้งายจริงเรื่องนี้ยิ่งก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับอาจารย์คือเราก็รู้ว่าเออมันมีคนละสีแหละแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าเออมันต้องมีใช่สีก็ได้สีสีก็พอต้องใช้คานี้สีสีก็พอเออคือถ้าเกิดว่าเยอะๆสีห้าสีหกสีเจ็ดสี สิบสีอย่างเงี้ยเราพออยู่แล้วนึกภาพไหมคือมันระบายให้แบบให้เข้าไป <S 2> <S 2> น้ำก็ได้แต่สีสีพอแต่สามสีไม่พอ,อถ้าใครคิดสามสีพอให้ลองดูเองอะนะครับะนะยกตัวอย่างเนี่ยครับสาธารณรัฐเช็กนะครับ,รบมันอยู่ตรงกลางและล้อมรอบไปด้วยเอยอรมนีโปลแลนด์สโลวาเก,กียแล้วก็ออสเตรียคือมันล้อมรอบได้สีประเทศยิ่ก้างงเอ๊ะทำไมไม่ใช้ห้าสีอ้าวออก็ใช้สีตรงข้ามกับอีกประเทศหนึ่งก็ได้แล้วนี่ใช่ไหมอ้าว จริงด้วยจรไหมใช่ไหมใช่ไหมลองนึกอ่าลองตามยีนกันนะครับลองเราไปดูแผนที่นะครับแล้วลองระบายดูนะครับนะยีนแต่นี้มันมันมีอะไรบางทีบางอย่างที่เปรียบเทียบเล็กๆนิดเหมือนกันไม่รู้มีใครชอบเหมือนผมหรอคือผมชอบพับกระดาษเนาะอริกามิสมัติเราเอากระดาษจิตรลัดแผ่นหนึ่งมานะครับยีนแล้วกระดาษเนี่ยยังไม่มีรอยพับนะครับยีนทีนี้สมมติว่าเราพับครึ่งมัน แล้วเรากลางออกมามันก็จะมีเส้นแบ่งเส้นหนึ่งแบ่งเป็นซ้ายขวาใช่ไหมอยู่ตรงกลางใช่ไหมทีนี้สมมติเราพับอะไรซับซ้อนเช่นพับนกพับตัวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะมันจะมีเส้นยุบยับไปหมดเลยยินหรือเปไหมแล้วถ้าเรากลางมันออกมาเป็นแผ่นเป็นแบนนี่นะครับปรากฏว่าช่องแต่ละช่องที่ถูกเส้นก,การพับกระดาษเนี่ยนะครับหรือออริงามิเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีนี้อันนั้นใช้แค่สองสีก็พอ two color problem อ่าเพราะฉะนั<ๆ>้นมันจะแตกต่างกันไไม่เหมือนประเทศ นะครับอินนั่นริบแอนิเกชันเสริมครับเผื่อใครไปอ่านเจอเรื่องนี้แล้วมาเถียงผมบอกว่าอ้าวที่ทำไมโอริกามิมันเป็นสองน่ะอะไรครับครับอีกกรณีหนึ่งแล้วกันนะครับปิดท้ายด้วยอันดับที่10ครับพี่ชั้นเดียวสินะครับเป็นที่ฎีจำนวนนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องคนทั่วไปให้รู้ว่าอย่างนี้กลับมาที่จํานวนเฉพาะพูดถึงจำนวนเฉพาะไปข้างเหนือใช่ไหมครับมันจะมีจํานวนเฉพาะบางจํานวนนะครับที่มันเขียนในรูปของ 4n ่บวกหได้ 4n ่บวกหแปลว่าอะไรคืออย่างนี้สมมุติว่า n อเท่ากับห นะครับ4คูณ n ก็เท่ากับ4ใช่ไหมบวก1ก็เท่าไร5ห้าจำนวนเฉพาะนะครับหรือจำนวนอย่าง13 13เนี่ยนะครับนะก็เหมือนกัน4บวก1ก็4คูณ3ได้12ใช่ไหมบวกบ1นะครับก็เป็น13หรือ17ก็เหมือนกันเราไปลองดูเองเลยนะครับก็เท่า16บวก1 29 3 7 1พบว่าอย่างนี้ครับทฤษฎีบทที่บอกว่าจำนวนเฉพาะใดๆก็ตามใดๆก็ตามนะหากสาม,มารถเขียนในรูปของ 4n บวก1ได้เนี่ยจำนวนเฉพาะนั้นเนี่ย จะถูกเขียนได้ในอีกรูปหนึ่งเป็นตัวเลขตัวหนึงยกกำลังสองบวกตัวเลขตัวหนึงยกกำลังสองเสมอยกอย่างเช่น5 5นี่คือถ้าคิดแบบ 4n บก1มันคือ4 1, อบวก1 4เนาะ4คูณ1บวก1 4คูณ1ได้4บวก1เป็น5ใช่ไหมครับมันจะเท่ากับ2ยกกำลังสงบวก1กำลังสอกำลัง2ค mm ือ hmm. 4 1กำลังสคือ1เป็น5เรื่องเช่น13เนี่ยนะครับ13เนี่ยนะครับ มันจะเท่ากับ3ยกกำลับบง2บวก2วกำลับบง2ก็คือ9บวก4เป็น13เสมอเลยนะครับแล้วลองไปทําดูกับเลขอ,อื่นนะครับไม่ว่าจะ 17, 29, 3, 71ยจะพบว่าจำนวนแบบนี้ที่มันเขียนในรูป 4N บวก1ได้ถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยนะครับนะมันจะเขียนในรูปของตัวหนึงยกกำลับบงสอง บวกตัวหนึ่งยกกำลังสองได้เสมอและรูปแบบเดียวด้วยและเนื่องจากว่ามันอยู่ในรูปข,ของตัวหนึ่งกำลังสองบวกตัวหนึ่งกำลังสองเนี่ยยียนยังจําเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากได้ไหมครับทฤษฎีพีทาโกรัส,รสที่ด้านหนึ่ง A ตั้งฉากกับ B อยู่ใช่ไหมเอกำลังสองบวกบีกำลังสองเท <2 S 1> ่ากับสี <C S 2> <4 S 1> กำลังสองอะไรแบบนั้นจานวนพวกนี้ก็เรียกว่าไพทาโกรเรียนพราม์เป็นจํานวนเฉพาะแบบไพทาโกรัสนะครับยีนครับอันนี้สําหรับคนที่ ต้องเรียกว่าอาจจะคลั่งใครเลขมากนิดหนึ่งอ,อาจจะชอบอะไรแบบนี้แต่เห็นว่า10อย่างที่เราคุยกันมานี่นะครับเราคุยกันมายาวมสมควรนี่นะครับมันจะมีบางอันเนี่ยเข้าใจใง่ายๆตรงๆเลยนะครับใกล้ตัวนะใกล้ัลวเพียงแผนที่นะแผนที่ใช่ไหมสีๆอะไรอย่างนี้นะแผนที่ใกล้ตัวเลย หรืออย่างอย่างบางอย่างอย่างเช่นบอกว่าโอเคเออยเลอร์ฟอร์มูลาโพลีฮดราบอกว่า v ลบ e บวก f เท่ากับ2อะไรเงี้ยอันนี้ซับซอ้อนนิดนึงแต่ว่างทีเข้าใจได้ง,ง่ายแต่บางอย่างนี่ก็ไปไกลเยอะเหมือนกันนะอย่างไอจำนวนอนิสัยอะไรต่างๆนี่นะซึ่งเราฟังลงง,งงๆแต่ว่าให้รู้ว่าคณิตศาสตร์มีถนองนีอยู่แล้วก็10อย่างนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะสั้นกระชับ ยืนต้องการพิสูจน์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่โอ้โหพูดเลยมาย,วยาวๆแล้วฟังแล้วงงๆขนาดนั้นนะครับอยู่ในวิสัยที่พอเข้าใจได้ระดับหนึ่งครับโอ้มหัศจรรย์มากเลยครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเฮย้ยเครืองอน,นี้มันเป็นป๊อปปูล่าที่สิบอับ<ค>นนี้มหาชนใช่ใช่สิบอันนี้นี่ยินชอบอันไหนมากที่สุดชอบแผนที่ครับอชอบแทนที่สีสีใช่ไหมใช่ครับออคาดไม่ถึงเลยผมจะชอบขยํากระดาษก็เป็นอีกการหนึ่งแล้วี่ยืกระดาษมันแปลกตรงนี้ไงคือคือ ไม่ว่าคุณจะขยำอีท่าไหนอ่ะแต่ขอให้ไอ้ที่ขยำแล้วเนี่ยยังอยู่ในกระดาษแผ่นรองอย <ฮะ S 1> ู่เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งมันจะตรงอยู่เสมออย<ฮ>่างเงี้ยมันฟังล้ว,วเฮ้ยอะไรเพื่อนี้อะไรเมื่อนี้แบบคือใช่ไหมสีสีนี่ก็น่าทึ่งสีสีนี่ก็น่าทึ่ง <ฮะ S 1> ความจริงอย่างสีสีน่าจะใช้กับเด็กอนุบาลได้ด้วยนะบอกหนูเด็กๆดลูก ลองใช้สองสีระบายดูซิปร,กรากฏเราทำไม่ได้สามสีต้องทำไม่ได้เพราะมันจะมีติดก,กันเพราะสี่สีสทุกคนจะทําได้หมดเลยอะไรเงี้ย<อ>แล้วให้เขาค้นพบด้วยตัวเองไงแล้วถ้าใครเป็นครูประมาณสักอนุบาลหรือแม้แต่ประถมแม้แต่มัธยมแล้วถ้าเกิดเขายังไม่เรียนพวกนี้<อ>นะครับให้ลองครับให้ลองนึกวาอไหมว่าเอาละให้สองสี<อ>แล้วดูว่าสามารถระบายได้ไหมเราจะพบเองแล้วมันไม่ได้เพราะมันจะมีประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะไปชนกันสามก็จะชนกันเ<อ>สมอแต่สี่จะไม่ชนเลยอะไรเงี้ยป็นเป็นที่ยินเจอ นึกภาพไหมถ้าคนพูตัวเองมันจะสนุกกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทฤษฎีบทที่เรียกว่ามันถูกรวบยอดความคิดมาแล้วนะครับแล้วก็มีการวหวตขันมาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นกับลูกๆก็ได้นะครับลองเล่นดูถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกรักคณิตศาสตร์หรือว่าอาจย์อย่างน้อยไม่รังเกียจหรือว่าไม่ต้องพูดว่าเป็นคณิตศาสตร์ก็ได้มันเล่นเกมกันมาเล่นเกมกันลางพิ้นแผนที่มาอ่าแผนที่มาให้เด็กลองระบายกันใช่ครับ โอ้โหมาหัจรย์มากเลยนะครับทั้งตัวเลขทฤษฎีบทตัวนี้นะครับทั้งเรื่องที่เราเคยคุยมาแล้วจากออยเลอร์แล้วมาต่อยอดรู้จักกับสิ์อันดับที่เขาคัดเลือกกันมาใช่ใช่แล้วก็ได้เป็นคณิตศาสตร์ครั้งแรกที่เราไม่ได้ใบหวยด้วยนะครับปกติแล้วผมจะให้เลขเด็ดเลขโน้นเลขนี้ใช่ไหมนะครับไปไย่กี้แต่ครั้งนี้ใครอยากจะได้ก็คงต้องไปตีความเอาเองครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากเลยดีมากครับมาชัวรู้จักกับสิบทฤษฎีบทเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับที่ ได้รับการโบวตกันมาด้วยนี่ครับนี่คือซาแอนเทคครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของพวกเรากันได้ที่ www.thai.pbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่อัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแนะครับช่วงนี้ยินทรณนินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาทานบุญสมบัติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ